อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้มีเมนูทำง่ายแต่อร่อยไม่เหมือนใครมาฝากนะครับคุณผู้ชมสปาเกตตี้ข้าวกล้องแกงเผ็ดกะทิผักรวมอร่อยเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเรามาลงมือทำกันเลยนะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปในภาชนะใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมจนกระทั่งน้ำพริกแกงแล้วก็กะทิเข้ากันแล้วก็แตกมันเป็นสีแดงสวยนะครับเมื่อเครื่องแกงทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของกะทิที่เราเติมไปเริ่มจะเดือดแล้วเราจะใส่ผักที่สุกแยกลงไปก่อนนี่ก็คือฟักทองนะครับรอจนกระทั่งฟักทองใกล้สุกนิ่มเราจึงใส่ผักอย่างอื่นตามลงไปนะครับโอ้ยฟักทองก็เริ่มใกล้จะสุกแล้วคุณผู้ชมครับเราจะใส่ผักส่วนอื่นๆลงไปตอนนี้เราจะใส่ยอดมะพร้าวลงไปนะครับตามด้วยมะเขือเปราะมะเขือพวงใครที่รักแล้วก็ห่วงใยสุขภาพตำรับนี้ต้องเป็นที่ถูกใจแน่นอนส่วนรสชาติเราปรุงน้ำปลานิดเดียวเสริมไอโอดีนด้วยเกลือป่นนิดนึงและน้ำตาลปี๊บนิดเดียวนะคุณผู้ชมพอออกรสให้ครบเท่านั้นเองใบมะกรูดฉีกบางท่านก็ชอบผักให้สุกนิ่มแต่สำหรับบางคนก็ชอบผักแบบกรุบๆกรอบๆคุณผู้ชมเลือกเอานะครับแต่ก่อนจะยกขึ้นพริกชี้ฟ้าแดงที่หั่นแฉลบไว้ใส่ลงไปโหระพาเด็ดเป็นใบๆใส่ไปเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นคนให้เข้ากันให้โหระพาเนี่ยสุกกดลงไปใต้น้ำกะทิเลยแล้วก็ก่อนที่จะเสิร์ฟน้ำมันน้ำพริกเผาอย่าลืมถ้าคุณชอบปิดเตาพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเตรียมเส้นสปาเกตตี้เข้ากล้องไว้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะต้มแบบสุกนิ่มหรืออัลเดนเต้กรุบๆกับๆ ก็ตามใจนะคุณผู้ชมตักแกงผักที่ดีต่อสุขภาพใส่ลงไปแต่งให้สวยด้วยช่อโหระพาแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคุณผู้ชมประดับสักนิดหนึ่งให้ดูสวยงามขึ้นโอ้ตายละเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมน่ารับประทานนะครับรับรองรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องถึงแกงจริงๆคุณผู้ชมครับมีความข้นๆหอมกะทิเหมือนเราใช้กะทิคั้นสดเลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ร้ายนะเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทราน